สวัสดีค่ะทุกคนหายไปนานมากสำหรับวันนี้ใช่ไหมใช่เราห่างหายจากวงการการรีวิวสินค้าไปนานมากๆนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็เริ่มกลับมาแล้วนะเริ่มว่างอีกนิดนึงนะคะก็คือแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเราทำธุรกิจหลายอย่างแล้วก็ส่วนใหญ่ธุรกิจนี้ก็จะทำคนเดียวคิดคนเดียวดีคนเดียวดิวคนเดียวแล้วก็แพ็คของอะไรทุกอย่างคือทำเองคนเดียวนะคะก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีเวลามารีวิวสินค้าสักเท่าไหร่นักนะคะส่วนล่าสุดนี้ก็คือเปิดอีกหนึ่งธุรกิจแล้วนะคะนั่นก็คือเป็นการดีลนะคะเนื่องจากเราเนี่ยนี่ทำร้านคิมออนไลน์ช้อปปิ้งใช่ไหมคะขายของเกี่ยวกับสินค้าเกาหลีในเรื่องของสุขภาพทีนี้เราก็ค่อนข้างที่จะรู้จักเจ้าของธุรกิจหลายๆธุรกิจนะคะที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่เกาหลีนะเป็นเจ้าของเป็นเกาหลีนะคะเรารู้จักหลายบริษัทตอนนี้เนี่ยเราก็เลยกลายเป็นว่าแต่ละคนที่รู้จักเราเนี่ยก็มาฝากเราว่าเขามีสินค้าอันนี้นะในเมืองไทยเนี่ยมีใครอยากที่จะเป็นเอเจนซี่หรือว่าเจ้าของจัดจำหน่ายสินค้าของเขาในประเทศไทยบ้างไหมให้เราเป็นตัวกลางให้แบบนี้นะคะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าฝากกันมาหลายบริษัทมากแล้วแต่ละบริษัทเนี่ยตอนนี้ก็คือส่งแซมเปิลมาให้นี้ได้ลองใช้ได้ลองอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยคิดว่างั้นเราอ่ะก็เอามารีวิวเลยละกันเผื่อว่าหลายๆคนอาจจะเห็นประสิทธิภาพของมันนะคะแล้วก็สนใจอยากจะนำเข้าสินค้านี้อยากจะเอามาขายในประเทศเกาหลีในประเทศไทยนะคะก็ติดต่อมาทางนี้ได้เพราะว่านี้เนี่ยดีลกับทางบริษัทนะคะทางเจ้าของโดยตรงนี่ก็จะได้เลยราคาที่พิเศษมากๆแล้วตอนนี้ก็คือมีหลายบริษัทมากๆที่ติดต่อมาก็เลยเอามารีวิวไปด้วยเลยในตัวนะคะวันนี้เนี่ยก็จะรีวิวของลาลาสกินค่ะทุกคนเป็น2 อย่างเลยนะวันนี้คือรีวิว2 อย่างไปเลยเป็นอะไรที่ยังไม่เคยใช้อันบ็อกซ์ไปพร้อมกับทุกคนในคลิปนี้ดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีการเปิดแล้วแบบงงๆกุ่มกงบ้างเพราะว่าก็ยังไม่เคยใช้อันบ็อกซ์ไปพร้อมกันเลยนะคะอย่าว่ากันเลยนะอ่ะโอเคอันนี้นะคะจะเป็น2 อย่างที่ทุกคนอาจจะต้องใช้อ่ะทุกคนในชีวิตประจำวันอ่ะได้ใช้แน่นอนนะคะในส่วนของกระปุกสีขาวก่อนกระปุกสีขาวเนี่ยจะไปในส่วนของโทนเนอร์เพจค่ะทุกคนถ้าใครใช้แบบเป็นน้ำหยดใส่สำลีแล้วก็มาเช็ดแบบนั้นอ่ะตัวนี้เลยเขาทำเป็นแผ่นมาให้เรียบร้อยมีสารสกัดในนี้ทั้งหมด3 อย่างที่เขาทำมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้เช็ดหน้าได้เลยแล้วก็เช็ดหน้าดีจริงๆเดี๋ยวดูในคลิปเลยนะว่าเช็ดหน้าสะอาดยังไงนะคะต่อไปอีกตัวนึงนะคะอีกตัวนึงก็คือตัวนี้เป็นตัวลอกสิวเซียนที่ใช้สำหรับจมูกนะคะทุกคนใช้สำหรับจมูกก่อนนะตัวนี้ถ้าใครเคยใช้ที่ตัวลอกสิวเซียนของยี่ห้ออื่นยี่ห้อนั้นมีความเหม็นกลิ่นไอแผ่นตัวนี้มากๆเลยแนะนำให้ใช้ยี่ห้อนี้เพราะว่าตัวนี้คือไม่มีกลิ่นเลยนะคะแล้วก็เร็วแป๊บเดียวแห้งสามารถลอกออกได้เลยนะคะแล้วก็ใช้ดีมากๆเดี๋ยวลองดูในคลิปแล้วกันนะคะนี่อัดไปแล้วเรียบร้อยคือบะฮึซฮึฮี่มากเลยค่ะทุกคนอยากจะให้ดูว่ามันใช้แล้วมันดีจริงๆนะคะโอเคตามนี้ดีลทุกคนตามนี้นะจะมีบางบริษัทที่เป็นบริษัทที่เขาฝากของมาแล้วก็หาตัวแทนสมัครในประเทศไทยแล้วก็จะมีบางชิ้นที่นี่ก็ซื้อในไทยอุดหนุนคนไทยอุดหนุนคนที่เขาเอาเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะบอกนะว่าอันไหนคืออันนี้หาตัวแทนนะจ๊ะหรือว่าอันนี้ซื้อได้ในไทยนะจ๊ะซื้อได้ที่ไหนนะคะอะไรประมาณนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวจะยาวเกินไปเพราะฉะนั้นเราไปดูคลิปกันเลยค่ะนี่คือ2 อย่างที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะจะรีวิวไปพร้อมๆกันเลยในคลิปเดียวนะคะจากลาลาสกินค่ะอันแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะอันนี้เป็นกระปุกนะคะเป็นแผ่นโทนเนอร์เพื่อนๆคือมันใช้ง่ายมากๆมันเป็นแผ่นแบบนี้มาเลยนะคะไม่ใช่โทนเนอร์แบบน้ำที่แบบว่าเทแล้วก็ทาหน้าหรือว่าต้องใส่สำลีอีกทีนึงแต่ว่าอันนี้เขารวมมาแล้วนะคะเป็นแผ่นแบบนี้ใช้ง่ายมากๆแล้วก็เป็น3สารสกัดนะคะอยู่ในนี้อยู่แล้วนะคะเขาจะช่วยทำให้ผิวหน้าเนี่ยนุ่มชุ่มชื่นนะคะแล้วก็เรียบเนียนด้วยเดี๋ยวเรามาบอกว่าสารสกัดมีอะไรบ้างนะคะอันที่2ที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือแผ่นตัวนี้ค่ะเป็นแผ่นลอกสิวเซียนนะคะตัวนี้เป็นชาโคนะคะแล้วก็จะช่วยทำให้ผิวหน้าเนี่ยรูขุมขนนะคะมันเล็กลงด้วยนะคะหลังจากที่เราลอกไปแล้วนะคะไม่เป็นอันตรายต่อผิวนะคะ1กล่องเขามีมาทั้งหมด6แผ่นนะคะเดี๋ยวเรามาลองเช็ดหน้ากันก่อนด้วยตัวนี้นะคะนี่เขาจะซีลอะไรอะผ
ลาสติกมาให้นะคะก็จะแกะได้เนี่ยค่ะนี่แกะออกมาแล้วเป็นแบบนี้ค่ะด้านข้างนะคะจะมีเขียนไว้นะว่า1กระปุกเนี่ยมีเท่าไหร่แล้วก็แผ่นขนาดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านแผ่นขนาด8เซนติเมตรนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเรียบเนียนไปด้วยในตัวค่ะชอบกระปุกเขามากน่ารักนะคะแกะมาปิ้งข้างในจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวแอบดูก่อนต้องเอาออกอีกชั้นหนึ่งสำหรับการลอกออกของนี้นะคะนี่ก็เปิดฝามันออกมาเลยนะแล้วก็ลอกออกแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแผ่นๆแบบนี้ข้างในนะคะแล้วก็เอาอันนี้ใส่กลับไปโอเคแบบนี้อุ้ยหอมแบบกลิ่นหอมออกมาเลยอ่ะสดชื่นโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูแผ่นใกล้ๆกันนะคะอีกรอบนึงนะทุกคนเปิดออกมาหลังจากที่ลอกฟอยล์แล้วข้างในเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็หยิบออกมานะคะทุกคนแผ่นเขาค่อนข้างที่จะหนาเลยนะนี่ค่ะหยิบออกมาแล้วจะเป็นแผ่นแบบนี้นะคะสองด้านเนี่ยจะเป็นลายเหมือนกันเลยนะคะเขาจะมีความแบบนูนๆนิดนึงนะคะฝั่งเนี้ยจะค่อนข้างนูนค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าฝั่งนี้นี่ก็จะออกแนวเรียบๆนะโอเคเดี๋ยวเราลองเช็ดหน้ากันเลยนะคะอันนี้นี่ล้างหน้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะเพิ่งล้างมาเมื่อกี้เลยนะคะเดี๋ยวนี้จะเอาด้านที่เป็นนูนๆนี่นะคะลองเช็ดหน้าดูนะคะกลิ่นหอมมากขอรีวิวกลิ่นก่อนว่ากลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะเป็นกลิ่นยังไงดีอะเหมือนกลิ่นจากธรรมชาติอะกลิ่นแบบว่าดอกไม้หอมอ่อนๆมากๆอะมันสะดวกมากเลยเนี่ยทุกคนเวลาเช็ดนะคะปกติแล้วนี่ใช้โทนเนอร์เป็นประจำอยู่แล้วจากตอนแรกนะไม่เคยใช้โทนเนอร์เลยเราไม่เคยเห็นความสำคัญของโทนเนอร์เลยนะคะว่าจะใช้ไปทำไมแต่ว่าพอได้ใช้โทนเนอร์เนี่ยมันดีขึ้นจริงๆทุกคนหนึ่งนะคะโทนเนอร์ใช้เพื่อ make sure ว่าเราล้างหน้าสะอาดจริงๆนะคะสองคือมันเป็นการปรับสภาพผิวเราค่ะทุกคนเพื่อให้เตรียมที่จะรับครีมหรือว่าอะไรต่างๆที่เราจะทาหลังจากนี้นะคะทุกคนนี้ก็จะทำมันสไตล์นี้นะนี่ก็อาจจะไม่ได้มีความรู้มากมายว่ามันควรจะเช็ดยังไงแต่วันนี้ก็คิดว่ามันประมาณนี้แหละนี่ทุกคนขอบอกเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะคือล้างหน้าเนี่ยนี่ล้างหน้าแบบสะอาดดีมากในความรู้สึกของตัวเองนะคะแต่ว่าพอเช็ดออกมาเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันไม่ได้สะอาดที่สุดค่ะทุกคนมันไม่ได้สะอาดที่สุดค่ะมันก็จะมีความสกปรกกระจุ๋งกระจิ๋งอะไรเงี้ยที่มันติดอยู่นะคะเอาล่ะสกปรกมากเลยอะอยากจะเช็ดอีกทุกคนใช้ได้สามารถใช้ได้นะถ้าสมมติว่าเช็ดแล้วเนี่ย1แผ่นยังรู้สึกว่าเฮ้ยไม่สะอาดหรือว่ายังรู้สึกว่าไม่ทั่วหน้านะคะก็สามารถที่จะใช้อีกแผ่นนึงได้นะคะเขาไม่ได้บอกอะว่า1กระปุกนะคะมันมีทั้งหมดกี่แผ่นแต่ว่านี้คิดว่ามันใช้ได้นานมากเพราะว่ามันกระปุกใหญ่แล้วก็สูงด้วยนะคะแผ่นนี้เขาจะอยู่ที่8เซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นจับถนัดมือมากๆแล้วก็กลิ่นหอมเช็ดคอด้วยคอเช็ดพืชใช่ไหมเขาจะมีความชุ่มฉ่ำนิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็ให้แห้งสักนิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็ลงสกินแคร์ต่างๆตามได้เลยนะคะตามปกติที่เราใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้นี่จะรีวิวอีกอันนึงก็คือนี่จะรีวิวตัวนี้นี่เดี๋ยวรอให้สารสกัดมันเข้าผิวก่อนนะอันนี้ลืมบอกไปว่าสารสกัดหลักของเขานะคะมีทั้งหมด3อย่างเท่าที่นี้ได้ประชุมกับเขานะคะตัวนี้จะเป็นน้ำแครอทนะคะน้ำเกรปฟรุตนะคะแล้วก็สารสกัดจากมะเขือเทศสีแดงนะคะ
สามสารสกัดเนี้ยเขาจะช่วยทำให้ผิวหน้าเรานุ่มชุ่มชื่นขึ้นนะคะหลักๆอยู่แล้วมะเขือเทศนะคะเกรปฟรุตแล้วก็แครอทนะคะจะทำให้หน้านุ่มชุ่มชื่นขึ้นแล้วก็เรียบเนียนขึ้นแล้วก็หน้าสะอาดขึ้นเพื่อเตรียมผิวที่เราจะบำรุงต่อไปในภายภาคหน้านะคะนี่น่ารักมากๆเลยถ้าใครสนใจนะคะอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายสามารถติดต่อได้ที่นี้นะคะเพราะว่านี่ดีลกับที่บริษัทไว้เรียบร้อยแล้วเป็นเรทราคาพิเศษสำหรับคิมออนไลน์ช้อปปิ้งเท่านั้นนะคะอย่างที่นี่บอกไปทุกคนนั้นก็เริ่มแห้งแล้วแหละต่อไปเรามาเริ่มที่ตัวนี้กันก่อนดีกว่านะคะตัวนี้เป็นตัวลอกสิวเซียนสำหรับแปะที่จมูกอย่างเดียวนะคะจมูกอย่างเดียวนะคะเป็นแผ่นชาโคนะคะทำมาจากสารสกัดจากชาโคนะคะตัวนี้ก็จะทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ทำให้รูขุมขนค่ะมันเล็กลงนะคะแล้วก็ช่วยทำให้สิวเซียนเนี่ยมันหลุดออกไปด้วยนะคะ1กล่องนะคะเขาบอกว่ามีทั้งหมด6แผ่นนะคะนี่ตึง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 ใช่ไหม6แผ่นไหมอ่า6แผ่นจริงๆด้วยนะคะ1อันมี6แผ่นนะคะก็ด้านหลังจะมีวิธีใช้ด้วยทุกคนด้านหลังจะมีวิธีใช้นะคะก็สามารถที่จะใช้ได้ถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษเป็นเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นฉลากที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจง่ายแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าเขาลงรูปแบบนี้มันก็จะดูง่ายเป็นรูปๆแบบนี้นะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะใช้กันเป็นอยู่แล้วล่ะก็เรามาเริ่มกันก่อนดีกว่านะคะเขาบอกว่าให้ล้างหน้าให้สะอาดนะคะก่อนที่จะใช้คือล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะขนโต้ขนตาแล้วออกก่อนนะคะเขาบอกว่าทำจมูกให้เปียกก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็แปะเจ้าตัวเทปตรงนี้ลงไปนะคะรอให้มันแห้งแล้วก็ลอกออกได้เลยใช้ไม่ยากค่ะเดี๋ยวเราไปทำจมูกให้เปียกกันก่อนค่ะสำลีนะคะแล้วก็เทน้ำเลยอะไรเนี่ยทุกคนโอ้ยเปียกเปียกเยอะมากใช่แล้วเดี๋ยวต้องเอาอะไรมาล้างนะเนี่ยมาเรามาแกะซองนะคะเขามีตัวนี้ให้เราก็สามารถที่จะฉีกได้เลยนะเอาออกมาค่ะปิ้งจะเป็นด้านนี้นะคะก็จะเป็นด้านที่แบบเป็นกำมะหยี่ด้านนึงนะคะอีกด้านนึงไม่ใช่แล้วเวลาใช้ก็คือเราจะต้องจับมันดีๆก่อนนะตัวเองดูว่าไหนข้างบนไหนข้างล่างให้ดีๆก่อนนะโอเคด้านนี้ที่เป็นกำมะหยี่นะคะให้เอาไว้ข้างบนนะคะเรียกว่าง่ายๆก็คือว่าด้านที่มีกาวนั่นแหละแปะลงจมูกนะคะถ้าสมมติว่ารอบนี้นะยังไม่ค่อยมีอะไรติดจมูกออกมานะสันนิษฐานได้เลยว่ามีใช้โทนเนอร์แล้วมันดีขึ้นจริงๆทุกคนเวลาใช้โทนเนอร์เหมือนสิวเซียนอ่ะมันจะมีนะแต่ว่ามันจะเกิดช้าลงพอแปะไปแล้วมันจะอุ่นๆนะคะประมาณนี้แปะเอียงว่าทิ้งไว้10ถึง15นาทีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเซตตัวไอ้แผ่นเนี้ยมันจะแบบแข็งตัวเซตตัวเป็นทรงเลยแล้วก็แบบดึงออกมานะคะเดี๋ยวเจอกันคือระหว่างนั่งรอเนี่ยเราก็นั่งเล่นโทรศัพท์นั่งดูหนังดูซีรีส์อะไรไปชิลๆได้เลยนะคะรอให้ครบ10ถึง15นาทีเท่านั้นตัวนี้ใช้ง่ายมากๆค่ะแล้วก็ไม่เหม็นด้วยที่สำคัญแล้วก็ไม่เลอะด้วยคืนนี้เคยใช้แบบที่มันเป็นเจลอะที่แบบมันทาเลอะมือมากเลอะเสื้อด้วยบางทีนะคะแล้วก็ใช้ยากแบบนี้ก็จะง่ายมากนะคะแค่รอมันแห้งเซตตัวประมาณ10ถึง15นาทีก็คือสามารถที่จะลอกออกได้เสร็จง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวรอเวลานะคะไหนโชว์ตัวสิคะโชว์ตัวสิคะได้แน่โตขึ้นเยอะแล้วค่ะเป็นสาวแล้วค่ะเป็นสาวแล้วค่ะบอกพี่ๆสิหนูเป็นสาวแล้วค่ะปลอกคอสวยๆมีนะคะซื้อมาให้เขาใส่แต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคนเป็นแมวตัวเล็กมากมากๆจริงๆก็เลยกลายเป็นว่าปล
อกคอมันจะใหญ่แล้วก็คือเขาใส่ปอกคอที่เป็นยางยืดแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะดังนั้นเขาก็เลยจะชินแล้วก็มันเบาคอดีด้วยนี่ชอบนะคิดว่าเขาก็น่าจะชอบเล่นเสียงดังละมาใกล้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูนะคะตอนนี้ก็คือครบเรียบร้อยแล้วนะคะ15นาทีนะทีนี้แตะไปเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่ามันแข็งเลยนะคะเนี่ยแข็งเลยจริงๆทุกคนรู้สึกได้จากการดูนี้นี่แหละโอเคเดี๋ยวเราจะไปแกะให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะแกะย้อนขึ้นดีกว่านะนี่ภาพแบบว่าตึงๆหน่อยนะเดี๋ยวให้ดูเอามือบังไว้ก่อนเพราะว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวนะคะหรือคิดว่าน่าจะอยากแย่งกับสิ่งนี้ก็คือว่าให้ข้ามไปนะเดี๋ยวนี้จะสรุปให้ฟังอีกทีนึงแต่ว่าถ้าใครอยากจะดูผลลัพธ์จริงๆก็คือ3 2 1นี่ค่ะมาเป็นตอเลยอ่ะทุกคนเยอะมากโอ้ยแม่ดูดิโอ้ยไปเร็ว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 ทุกคนนี่คือผลงานของคุณเขาค่ะตัวนี้ก็ยังไม่มีใครเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยนะคะดังนั้นถ้าใครสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่คิมออนไลน์ช้อปปิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะประสานงานให้นะโอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวนี้ไปแต่งหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวจะขอเปิดคลิปด้วยหน้าสวยๆสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็เจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปต่อไปก็อาจจะเป็นสินค้าของคู่ค้าที่ติดต่อกับทางคิมออนไลน์ช้อปปิ้งไว้บ้างนะคะเดี๋ยวนี้จะแจ้งว่าสินค้าไหนที่นี้ซื้อมาในไทยและสินค้าไหนที่ต้องการที่จะหาคนนะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยนะคะเดี๋ยวนี้แจ้งไว้ในคลิปอีกทีนึงนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมทุกๆคนเลยค่ะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย